สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับศรีราชาแคมป์ของเรานะครับพอมาถึงก็ฝากก่อนเลยนะครับแอดศรีราชาแคมป์นะครับไลน์ ID ของเรานะสนใจสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับต่างๆมากมายแอดเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดสินค้ากันได้เลยนะครับโอเคนะฮะวันนี้มีอะไรมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้ววันนี้ไปเที่ยวมาเนี่ยวันนี้มารีวิวอะไรคะรีวิวตังเติงเฮ้ยไม่ใช่เตียงนอนเตียงเต็นท์นี่ตัวนี้เลยนะครับดูก่อนค่อนข้างหนักพอสมควรอยู่ครับแต่ก็แล้วแต่นะครับก็ท่านสมาชิกชอบไหมนะครับแต่เดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับตัวนี้หนักเท่าไหร่อ่ะ13 กิโลเลยเฉพาะตัวนี้โอ้ก็หนักพอสมควรนะครับถ้าใครสนใจก็แบกไปใส่รถแล้วกันนะครับสั่งไปใส่รถไปจอดแล้วก็กางนอนกันได้เลยนะตัวนี้กว้างเท่าไหร่ไปดูดิมีโพยนิดหนึ่งไงก็ร้อยสิบห้ากว้าง115นี่นะโอ้เมตรกว่าเลยนะครับสูง82ตรงนี้ก็16บอกผิดหรือเปล่ายาวสิ115ยาว115กว้าง82หนา16โอเคหนักเซนติเมตรหนักซะนี่ยักหนักอยู่เหมือนกัน13 กิโลโอเคมาเดี๋ยวเดินงานไปยกไหวเปิดดีกว่าเดี๋ยวผู้ชมอยากรู้ว่าไอ้ข้างในมีอะไรแกะออกมาเราจะเจอแล้วนี่ต้องทำแบบนี้เราจะเจอขึ้นต่อเลยไม่ชิ้นเลยคืออะไรแถมเหมือนไฟชีสอะไรไฟชีสแล้วก็ข้างในก็จะมีเสาให้เนาะมีเสาอะไรบ้างไปให้ท่านผู้ชมดูดิสมองโบกมีกี่ชิ้นสมองโบกเอาแกะดูต้องแกะดูเพื่อจะให้ท่านผู้ชมไปดูว่าจริงๆแล้วมันมีกี่ชิ้นนะครับก็จะมีเสาสีนะครับให้ตัวนี้คือเสาหลังคาเต็นท์เลยนะครับหลังคาแล้วก็2 ต้นนะตัวนี้แล้วก็จะมีเสาทะเลนะครับเป็นฉานยื่นออกมาด้านหน้าอีก2 ต้นมีเชือกแล้วก็สมอน้อยกว่าเต็นท์อีกก็คือ1 2 3 4เชือกให้สำหรับนี่เลยนี่แหละด้านหน้าโอเคเก็บมาเรามาการให้ท่านผู้ชมดูแกะออกก่อนวางไว้เลยเอาไว้ตรงนั้นเดี๋ยวให้เก็บมาช่วยกันกลางเลยช่วยกันยังไงดียกออกเลยเอาถุงออกนี่นะยกออกก็ออกไปแต่ถุงก็เป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาอย่างนี้เอาถุงทิ้งไปนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นเตียงพับอยู่เลยเตียงเป็นสีเขียววางอย่างนี้ก่อนเพื่อจะเอาขาด้านล่างขึ้นมาเลยโอเคแล้วก็ตั้งเราก็จะได้ตั้งเตียงละอุ้ยเจ็บไหมอันนี้ไม่เทคนะครับสดเจ็บด้วยโอเคแล้วก็เปิดหนูมาด้านนี้เดี๋ยววางเนาะก็เปิดเนี่ยอันไหนอยู่ก่อนก็ดึงขึ้นก่อนดึงขึ้นอย่างนี้นะเปิดนี่เลยไปล่างละดึงขึ้นก่อนแล้วค่อยเปิดเอาออกโอ้ยด้านนี้ถูกด้านหลังกดนะครับเดี๋ยวเขาล็อกเองนะกดไปเลยนะครับตัวนี้ก็กดลงที่พื้นเลยล็อกก็ ล็อกโอเคตอนนี้มันก็จะมีอย่างนี้เนาะทำไงอะหนูเอาเสาสีมาต่อกันถ้าจะให้ง่ายคือปลดตัวนี้ออกก่อนให้ท่านผู้ชมดูมาตรงนี้เหมือนมันต่อให้เองนี่มาดูเอากล้องตามมาตรงนี้แต่ปลดออกไว้ก่อนนะจะง่ายอย่างนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้ด้วยปลดออกไปแล้วเราจะได้ใส่เสาเองง่ายๆมาก็ตัวนี้เด้งงานง่ายมากยืดปุ๊บเด้งเองเลยอัตโนมัติแล้วก็เสียบตรงนี้ใช้จำเป็นเลยครับมันจะมีข้ามร้อยเสียงมาดูมาอันนี้นะครับเราก็เสียบเข้าไปนะเสียบมาเดี๋ยวจากด้านนู้นติดกำแพงแล้วโอ้ยจะเสียบถึงด้านนี้ยาวเลยเสียบดันก็เลยเสียบแล้วก็ดันติดดูนี่เหรอเอาดันเข้ามาดันติดอะไรก็ไม่รู้อ่ะติดหลอกดันไม่มีทางดันนี่เฉยอะไรเด็ดนะครับดันเข้าไปความรู้นะมันยุบแล้วก็เอานี่มาใส่ที่ดูมันได้เลยงอเลยครับงอเลยแรงนะเก็บก่อนงอให้ก็เอาที่ปลายนะครับปลายเสียบเข้าที่ดูนี่ครับเสียบร้อยแล้วก็เกาะไว้ก่อนเลยก็ได้ด้านนี้งอขึ้นมาเลยงอไม่เป็นนี่เสียบกันนี่เสียบก่อนวางเลยเสียบก่อนงอโต๊ะขึ้นมานี่เลยเต็มเลยต้องดันเลยตึ๊บนี่ก็เลยนิดหนึ่งมันจะดันไม่ต้องกลัวมันขาดดันแข็งเยอะมากก็จะโค้งอย่างนี้นะครับเป็นยืดข้างมาแล้วเต็นเตียงนอนเต็นของเราฮะก็เอามาดูด้านนี้อ่ะเปิดให้ดูดิตรงนี้ก็จะมีกระจกจิ๋วข้างในจะเป็นมุ้งหมดเลยแล้วครับเปิดแล้วก็ม้วนถึงได้ครับก็เปิดถึงได้ด้านนี้ก็จะเป็นมุ้งข้างในก็จะเป็นมุ้งลุ้งมุ้งกุ้งกิ้งมุ้งมิ้งกระดิ่งแมวเฮ้ยโอเคนี่ด้านหน้านะครับข้างก็จะมีเหมือนกระจกฝั่งนึงก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับแปะเหมือนทางเข้าเลยสำหรับนี้ก็เหมือนกันนะทีนี้เจอตัวนี้ไม่ต้องใจอันนี้ก็เอาไว้ล็อกด้านล่างดึงล็อกด้านล่างได้นะครับเราเห็นที่ล็อกมันอยู่ใช้ไม่ใช่ง่ายเปิดมานี่ม้วนเก็บได้ไหมม้วนเก็บได้เหมือนกันนะเข้าตรงนี้ก็ได้เข้าไปแล้วกระดกไปดิไปคนเดียวยิ้มกระดกเข้าด้านข้างดิเข้าด้านข้างเปิดให้ท่านผู้ชมดูเห็นว่าตรงนี้เปิดได้แล้วก็มีมุ้งอันนี้เหมือนกันปริกอ่ะแล้วนี่เหมือนกันเหมือนกันอะไรเนี่ยนะงอขานั่นไงว่าแล้วทำไมมันแปลกๆอ่ะปกติเหยียบตรงนี้แล้วมันไม่คว่ำนะค่ะ ปรับให้มันต้องล็อกไปด้วยแต่ทั้งด้านล่างถึงยึดด้านล่างถึงมาล็อกด้านบนมันจะมีที่เกี่ยวให้อยู่ตัวนี้จะได้ตึงเกือบของใกล้เลยมาเข้าด้านข้างให้ดูนะนอนเตียงเต็นท์หนึ่งคนนะแต่ผมว่านอนรวมสองคนได้นะเด็กกับผู้ใหญ่ได้แล้วก็ข้างในก็จะมีที่แขวนข้างในมีที่แขวนไฟแขวนเต็นท์ตัวเปิดนอนแบบสบายจิ๋วตรงข้างๆก็มีที่แขวนไฟอีกตรงนี้นอนสองคนได้ไหมเนี่ยยืดหยุ่นได้นะตุ่นไปตุ่นเงี้ยกี้เลยเอาออกไปดิผมเปิดออกไปเดี๋ยวตาต้องมานอนดิผมเปิดออกเอาตัวเล็กออกเอาคนโตสองคนนอนกันตากล้องอุ้ยออกไม่ได้ผู้ใหญ่ต้องออกก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้อ่ะเอาเลยนอนตรงนี้นอนได้ครับทางมันกว้างอยู่สำหรับสองคนเลยโอเคเลยนอนเบียดกันนอนจริงๆนะครับเนี่ยนอนจริงๆคนนอนจริงๆไม่นอนเล่นๆเลยแต่กล้องก็กำลังจะออกมาถ่ายเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วให้ดูนะครับดูกว้างเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกกว้าง77ครับน่าจะใหญ่กว่าหน้านี้ก็ขออะไรมาวัดก่อนสำหรับนี้เราไม่ดูโอเคไม่เป็นไรเรียบร้อยนอนได้เลยสองคนเนาะยาวตรงนี้นู่นถึงเนี่ย214สูง120จากนี่ถึงนี่นะครับพื้นถึงนี่120ยาวสุด214ก็คน180ถึง200นอนได้เลยได้สองคนแน่นอนโอเคอีกอย่างหนึ่งขาดไปเรื่องไว้ชีสคุ้มเลยก็คุ้มไปเลยครับก็จะมีขอบด้านข้างคุ้มเลยยืดขอบมันไม่เจอคุ้มไปเหมือนคู่ก็คู่ที่นอนเลยข้างๆก็จะมีมีที่ระบายโอเคก็ข้างหน้าก็เปิดนะข้างหน้าไม่ใช่ตรงนี้นะนี่แหละลูกซิปเปิดขึ้นจริงเลยเอาเสามาปักแล้วก็ทั้งชุดนี้มีครบชุดสำหรับเตียงเต็นท์ตึงหน่อยก็ตึงเราก็สามารถเข้าไปนั่งปัดตรงนี้ใช่ผมเข้าไปนั่งบนเต็นท์เข้าไปนั่งบนเตียงนั่งหย่อนขาลงมานี่นะครับก็โอเคกันฝนแน่นอนสบายมากนี่ขอเก็บก่อนนะครับชั่วคราวเพราะเราปักไม่ได้พาไปอย่างนี้โชว์เลยเรานี่เก็บที่ดูนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้จะยาวไปก็ไม่มีอะไรเราเก็บตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เก็บตัวเสาด้านนี้แล้วก็พับเก็บธรรมดาไม่มีอะไรมากโอเคจัดใจแล้วฝากของตาฝากเป็นตาฝากนู่นนะมาฝากของกันน้ำ3,000 มิลแน่นอนคือต่อเลยแอดศรีราชาแคมป์ของเรานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเตียงเต็นท์ ตัวนี้นะครับสนใจข้อมูลสินค้าสอบถามเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะครับในรีวิวอาจจะไม่ครบขับนิดหน่อยนะครับถามต่อมาได้นะครับเดี๋ยวเวลาจะนานไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ